สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับถ้าใครได้ดูช่องผมก่อนหน้านี้สักวัน2วันนะครับผมได้ทำข้อมูลอัปเดตมาว่ามังงะ Dragon Ball Saga ต่อไปหรือว่าภาคต่อไปนะครับจะเป็นการเล่นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรสลัดอวกาศหรือว่านักโทษอวกาศเนี่ยที่มันแหกคุกออกมาใช่มั้ยครับซึ่งเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยตอนแรกนะครับมันก็คล้ายๆกับเนื้อเรื่องของ BoJack ใช่มั้ยครับจึงทำให้ใครหลายคนก็คิดไปแล้วครับว่าหรือจะเป็นเนื้อเรื่องของโบแจ็คเนี่ยอาจารย์ทิยาม่ากลับมาทำใหม่หรือเปล่าก็คือทำในรูปแบบของแกนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าดูจากรูปทรงตัวละครตัวใหม่แล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยก็มีข่าวใหม่อัปเดตมาแหละครับว่านักโทษเนี่ยที่มันแหกคุกออกมาคนนั้นเป็นใครนะครับซึ่งตอนแรกผมทราบว่ามันไม่ใช่โบแจ็คแล้วผมก็โคตรดีใจเลยและผมพอมาดูรูปไอ้ตัวละครตัวใหม่เนี่ยที่เป็นตัวร้ายตัวใหม่ที่จะเข้ามาผมรู้สึกว่าก็ควรดีใจหรือเปล่าเนี่ยจากตอนแรกที่ดีใจไม่ใช่โบแจ็คนะครับแต่พอเห็นลุคมันแล้วเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวละครตัวใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยข่าวนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้ยืนยันหรือว่าคอนเฟิร์มแบบชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช่ตัวร้ายตัวใหม่หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลเนี่ยก็มีการรีทวิตกันเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็โอเคงั้นวันนี้ก็เลยเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับตัวละครตัวนี้เลยเนี่ยก็เป็นนักโทษนะครับที่แหกคุกออกมาลักษณะท่าทางเนี่ยก็คล้ายกับแพนนะครับแล้วก็น่าจะมีอายุนิดนึงนะเพราะว่าแกมีเคราวนะครับที่ค่อนข้างจะยาวเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็มีผ้าคลุมสีแดงด้วยสำหรับเรื่องสเกลพลังนะครับก็ยังไม่ได้มีบอกนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมีระดับสเกลพลังอะไรยังไงนะครับก็บอกแค่ว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่แหกคุกออกมานะครับจากคำเปลยก่อนหน้านี้สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับจากความคิดเห็นที่ผมลองไปอ่านจากตามทวิตของต่างประเทศหรือว่าตามบอร์ดนะครับก็มีหลายคนบ่นเหมือนกันแหละครับว่าจิเรนเนี่ยที่ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างจะไม่ดีและมาดูตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างห่วยกว่าเดิมนะครับซึ่งมันก็แล้วแต่ความชอบของคนนะแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นแบบว่าเขาตัวเต็มๆนะครับอาจจะมีร่างใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาหรืออาจจะเป็นบอสตัวหลอกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปรอดูนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็คลิปวันนี้อัปเดตสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากจะทราบเหมือนกันว่าทุกคนมีความคิดเห็นไงบ้างตัวละครตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวร้ายเนี่ยว่าน่าสนใจแค่ไหนหรือว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งว่ากันว่าตัวนี้เลยเนี่ยก็จะมีบทบาทที่สำคัญนะครับในเรื่องดราก้อนบอลในมังงะภาคต่อไปแน่นอนหรืออาจจะเป็นบุคคลเนี่ยที่นำสู่บอสตัวใหญ่ตัวต่อไปอีกแน่นอนนะครับก็ต้องเฝ้ารอเฝ้าชมแล้วครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับที่จะเริ่มภาคใหม่นะครับในเดือนหน้านี้แล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับเพราะว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับตัวร้ายตัวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหรือว่าสามารถไปพูดคุยกันได้นะครับที่แฟนเพจของผม Over Review นะครับมีส่วนของสินค้าดราก้อนบอลแล้วก็มีส่วนของการสตรีมเกมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ